เอาเนาะวันนี้ขอโตมาเนาะแม่จะอยู่หน้านี้77นะลูกเนาะคือสักครู่ได้บอกพวกหลานไปเห็นบ่ว่าหลังเที่ยงวันจะมี12ซุมูเทโบเอามานับพร้อมๆกันเด้อเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนาะสมมุติพาพวกหลานนับไปนะที่76มันบ่มันจะมี12ซุมูเทโบอ่ะนับเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แสดงว่าก่อนเที่ยงวันจะมี12ชั่วโมงและหลังเที่ยงวันก็มี12ชั่วโมงเช่นเดียวกันเนาะแล้ว1วันเด้อลูก1วันจะมีอยู่24ชั่วโมงเอาบัดนี้เฮามานับเบิ่งนี่พวกหลานเฮามาอ่านเบิ่งพร้อมๆกันกับเสาครูเด้อเนาะเมื่อกี้นี่หน้าที่76แม่นเป็นบอกหยังพวกหลานบอกเป็นโมงโมงเช้าบอกวันนี้เฮาจะบ่บอกเป็นโมงแรงครับพี่น้องๆหลังเที่ยงวันมาจะเอิ้นว่าแรงลูกเนาะเพราะว่าก่อนเที่ยงวันจะเป็นเอิ้นว่าเช้าลูกเนาะหลังเที่ยงวันจะเอิ้นว่าแรงลูกเนาะอ่ะเขาจะมาบอกว่าจากโมงแรงลูกเนาะเพราะว่าจะไม่ได้บอกกี่นาทีเด้อหลานเด้อเนาะสำหรับโมงไว้นี่เป็นเท่าไหร่ครับชื่อเลขหยังเด้อนี่เข้มบอกโมงนี่จากโมงนี่2โมงหยัง2โมงเช้าหรือ2โมงแรง2โมง2โมงแรงเด้อหลานเด้อเอาต่อมาเข้มโมงชื่อเลขหยังเลข4แม่น4โมงแรงต่อมาโมงเวต่อมาเข้มโมงซื้อเลขหยังเลข6แม่น6โมงแรงโมงเวต่อมาอีกพวกหลานโมงเข้มโมงซื้อเลขหยังเลข8แม่น8โมงแรงโมงเวต่อมาเข้มโมงซื้อเลขหยังซื้อเลข10แม่น10โมงแรงเนาะอ้าววันนี้พวกหลานหลังจากว่า10โมงแรงแล้วเนาะมันจะเป็นไปก่อนเที่ยงวันนี่เหมือนเนาะว่าหลังเที่ยงวันมี12ชั่วโมงเด้ว่าแล้วก่อนเที่ยงวันก็มี12ชั่วโมงคือการแสดงว่าพอ10โมงแรงแล้วต้องแม่น0โมงหยัง0โมงเช้าเนาะแต่จะกลับไปบ่กลับไปหน้าที่อะไร76มันบ่เนาะอาจจะเป็น0โมงเช้า2โมงเช้า4โมงเช้าไปบ่ลูกเนาะจนฮอด10โมงเช้าพอ10โมงเช้ากันเป็น0โมงแรงเนาะต่อมากันเป็น2โมงแรง4โมงแรงไปคือแบบนี้เนาะทุกหลานสังเกตเพิ่นเด้อเนาะจะมีก่อนเที่ยงวันและหลังเที่ยงวันจะใช้คําเว้าเป็นเช้าและแรงนั่นล่ะเด้อเอาวันนี้มาสังเกตเบิ่งโมงกินข้าวแรงจากโมงแล้วนี่เนาะทุกหลานโมงเอ็มโมงเห็นบ่ซื้อเลขหยังซื้อเลข7เนาะต้องแม่น7โมงเบิ่งเก็บนาทีจากนาทีเนาะซื้อเลข12อ่านว่า60หรือ00เนาะหลานอ่านว่า00นะ00นาทีเนาะอ่านว่าต่อพร้อมๆกันเนาะเวลากินข้าวแรงเนาะกินข้าวแรงเวลา 7:00 น. 7:00 น. นะ00นาทีเด้อเห็นบ่กินข้าวแรงเวลา 19:00 น. นาทีแล้วลูกหลานเนาะไอ้สักครู่ขอโทษเด้อสักครู่ผิดเนาะบ่ตอนเช้าก็ต้องเป็น 7:00 แต่ว่าตอนแรงจะเป็น19:00 จะเป็น19:00แค่บ่มานับเบิ่งเนาะหลังจากเที่ยงวันไปเนาะพวกหลานเห็นบ่ก่อนเที่ยงวันบ่วันนี้หลังเที่ยงวันไปจะนับเป็น13หยัง12:00แล้ว13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 นี่ล่ะเด้อเห็นบ่กินข้าวแรงเวลา19:00 นาทีเด้อหลานเด้อเนาะอันนี้ถ้าเขาจะเว้าอีกอย่างนึงได้ก็คือ7:00 แรงน้อยบอกกินข้าวแรงเวลา7:00แรงก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าอันนี้สักครู่พาพวกหลานตอบก็คือเวลา19:00นาทีเนาะอันนี้ใช้ได้ทั้ง2อย่างเด้อหลานเด้อกินบ่พวกหลานเว้าได้2อย่างเนาะเนาะก็คือกินข้าวแรงเวลา19:00นาทีหรือว่ากินข้าวแรงเวลา7:00แรงก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเอาตัวเพิ่นข้อที่2บางครั้งก็มีการแสดง1โมงแรงด้วย13:00บ่2โมงแรงด้วย14:00ถ้าว่า7โมงแรงจะแสดงด้วยจากโมงแรง22:00แม่นจากโมงแรงพวกหลานมาสังเกตเบิ่งเนาะถ้าว่า7โมงแรงจะแสดงด้วยจากโมงหลาน7โมงแรงเห็นบ่เฮามานับเบิ่งเห็นบ่พวกหลาน12:00 12:00แม่นบ่นับไปเด้อจนฮอด7หยัง7:00 7:00แรงเนาะมันจะแม่นจากโมงเนาะ12:00แล้ว13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00พวกหลานเห็นบ่เห็นเลข19:00เฮ้เนาะแสดงว่าถ้าว่า7โมงแรงเนาะจะแสดงด้วย19 19:00
และเช้าสองโมงเลยหลานเช้าสองโมงแมนจากโมงแรงอ้าวเช้าสองโมงแมนจากโมงแรงเมื่อกี้นี่เนาะพวกหลานมาสังเกตเบิ่งเนาะแมนจากโมงแรงเช้าสองโมงเด้อพวกหลานเด้อเอานับไปพร้อมกันสิบสองโมงแรงแล้วสิบสามโมงสามโมงแรงสิบสี่โมงแรงสิบห้าโมงแรงสิบหกโมงแรงสิบเจ็ดโมงแรงสิบแปดโมงแรงสิบเก้าโมงแรงเช้าโมงแรงเช้าเอ็ดโมงแรงเช้าสองโมงเช้าสองโมงแรงแมนจากโมงเดี๋ยวพวกหลานเห็นมาดิ10โมงนั่นเองเนาะอ้าวเฮามาต่อน้ำกันเลยถ้าว่า7โมงแรงจะแสดงด้วย19โมงและ22โมงแมนแมน10โมงแรงเนาะล่ะเนาะอ้าวพวกหลานชื่อจำเอาเด้อไอ้เมาไอ้สังเกตเบิ่งดีๆว่ากันคักนะลูกเนาะบอกมันจะมีก่อนเที่ยงวันนี่บอกก่อนเที่ยงวันจะมี12ชั่วโมงและหลังเที่ยงวันไปก็จะมี12ชั่ว12ชั่วโมงเนาะอ่านได้2แบบนะลูกเนาะไอ้บ่อเส้นเดียวกันกับข้างเทิงเฮาสามารถแสดงเวลาได้แสดงเวลาใน1วันโดยบ่ต้องใช้คําว่าเช้าหรือแลงเนาะต่อมาข้อที่2 18:00 นแลงแมนจากโมงพวกหลานขอโทษเนาะสักครู่อ่านผิดสักครู่อ่านคําถามผิดขอโทษหลายๆเด้อเอามาอ่านใหม่ลงบ่อข้อ2 18:00 นพวกหลาน 18:00 นแมนจากโมงแลงอ้าว 18:00 นแมนจากโมงแลงเฮามาสังเกตเบิ่งแล้วเนาะลูกเนาะอ้าวนับเบิ่ง 12:00 นเนาะนับไป13โมง14โมง15โมง16โมง17โมง18โมง18โมงมาจากโมงหลานเห็นบ่ซื้อเลขยางเลข6นั่นเองแสดงว่า18โมงแมนจากโมงแรง18โมงแมน6โมงแรงนั่นเองเด้อหลานเด้อเอาวันนี้สักครู่จะว่าพวกหลานบ่เข้าขอต้องไปกันเลยเนาะ